ขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนกำลังจะครบ1ปีในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะขณะนี้รัสเซียก็เน้นการโจมตีไปที่พื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนยูเครนเองก็มีคำขอเพิ่มเติมไปยังกลุ่มโลกตะวันตกนะคะโดยเฉพาะสหรัฐและเยอรมนีที่ต้องการให้ส่งเครื่องบินรบ F-16 เข้าไปช่วยเหลือแต่ทั้งสหรัฐและเยอรมนีก็ปฏิเสธแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ให้คำมั่นว่าจะส่งรถถังเข้าไปช่วยสนับสนุนยูเครนในพื้นที่รบช่วงนี้คุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์ประเมินสถานการณ์ค่ะการปฏิเสธของสหรัฐในครั้งนี้ความหมายคืออะไรคะอาจจะเป็นการชะลอไปก่อนนะครับรอดูสถานการณ์ในยูเครนอีกครั้งหนึ่งว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วเมื่อถึงจุดที่มันตึงเครียดมากขึ้นก็อาจจะตัดสินใจอีกทีนึงเพราะว่าการส่งเครื่องบินขับไล่แบบนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะคุณณฐาเพราะว่ามันจะทำให้สงครามขยายวงกว้างไปได้ด้วยครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์สงครามยูเครนในวันที่342ยังคงยากลำบากนะครับหลังจากการต่อสู้เกิดขึ้นแทบทุกตารางเมตรในพื้นที่แนวหน้าทางภาคตะวันออกของยูเครนครับนี่เป็นสภาพของอาคารที่พักอาศัย4ชั้นในเมืองคาคีฟทางภาคตะวันออกของยูเครนที่พังถล่มลงมาหลังจากถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียนะครับผู้ว่าการแคว้นคาคีฟเปิดเผยว่าการโจมตีในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งขณะที่ทั้ง2ฝ่ายยังคงต่อสู้กันอย่างดุเดือดในพื้นที่แนวหน้าหลังจากรัสเซียเคลื่อนกำลังพลเข้ามาในแคว้นโดเนสสำนักข่าวทาสสื่อทางการรัสเซียรายงานอ้างผู้นำสาธารณรัฐประชาชนโดเนสว่าทหารรัสเซียสามารถตั้งหลักในเมืองวูเลดาได้แล้วโดยเมืองวูเลดาเป็นที่ตั้งของเหมืองถ่านหินในแคว้นโดเนสและอยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครนตลอด11เดือนของการทำสงครามขณะที่กองกำลังทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปสามารถควบคุมเส้นทางขนส่งเสบียงที่มุ่งหน้าสู่เมืองบักหมุดไว้ได้บางส่วนรายงานข่าวกรองของกระทรวงกลาโหมอังกฤษประเมินว่ากำลังพลรัสเซียกำลังเปิดแนวรบใหม่ในภาคตะวันออกของยูเครนขณะที่ผู้นำยูเครนก็ระบุว่ารัสเซียกำลังเตรียมล้างแค้นครั้งใหญ่หลังจากเพรียงพร้ำให้ยูเครนตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาครับNe vdasya zabezpečiti svoje suspilstvo vpevnenim jakimось pozitivnim rezultatom. V nas, ja vpevnenim v našій армії, я думаю, ми будемо їх всіх потрошки зупиняти, розбивати і готувати свій великий котел.ยุทโธปกรณ์ที่เป็นกุญแจสำคัญสำหรับการโจมตีโต้กลับก็คือเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงจากสหรัฐและชาติตะวันตกนะครับแต่การให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ทำเนียบขาวในวันนี้อาจดับฝันยูเครนในการขอเครื่องบินขับไล่ F-16 ครับ ท่าทีของผู้นำสหรัฐก็คงจะสร้างความขุ่นเคืองใจให้ยูเครนไม่น้อยนะครับเพราะพยายามร้องขอเครื่องบินขับไล่ทันสมัยมาหลายครั้งด้วยกันหลังจากกองทัพอากาศยูเครนยังคงใช้เครื่องบินขับไล่ที่ผลิตในสมัยสหภาพโซเวียตมาเป็นเวลานานไม่ต่ำกว่า30ปีแต่การปฏิเสธไม่ส่งเครื่องบินขับไล่ให้ยูเครนในครั้งนี้อาจจะไม่สามารถสะท้อนแนวทางของสหรัฐในระยะยาวได้ทั้งหมดครับเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Politico ว่าคำตอบของไบเดนเป็นเพียงจุดยืนของผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐยังไม่เคยตั้งวงหารือเกี่ยวกับการส่งเครื่องบินขับไล่ให้ยูเครนอย่างจริงจังและการตอบว่าไม่หรือโนของผู้นำสหรัฐอาจจะมีความหมายว่าไม่มีทางส่งให้หรือไม่ส่งให้ในเวลานี้ก็ได้ด้านรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเคยระบุนะครับว่าสหรัฐและพันธมิตรจะต้องหารือกันอย่างรอบคอบในเรื่องนี้ขณะที่วันนี้สหรัฐก็ได้จัดส่งยานหุ้มเกราะแบรดลีย์จำนวน60คันให้ยูเครนเพื่อใช้สกัดกั้นการรุกคืบของกองทัพรัสเซียด้วยครับ
คุณณัฐฐาคุณผู้ชมครับสำหรับรถถัง M1 Abrams จำนวน31คันของสหรัฐก็น่าจะถึงยูเครนในช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือว่าต้นเดือนเมษายนนี้หลังจากกำลังพลยูเครนเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วครับแล้วเครื่องบินขับไล่ F-16 ที่ยูเครนพยายามร้องขอจากสหรัฐและชาติพันธมิตรนี่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสงครามได้จริงหรือไม่คะประเด็นนี้ก็ยังมีการถกเถียงกันในวงการของผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธนะครับคุณณัฐฐาเพราะว่าลำพังเครื่องบินเพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่สามารถพลิกสถานการณ์ในสนามรบได้ทั้งหมดครับคุณผู้ชมครับ F-16 เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นที่4หรือว่า 4th generation เป็นเครื่องบินที่ประจำการมาตั้งแต่ปี1980จนถึงปัจจุบันนะครับเครื่องบินรุ่นนี้ผลิตโดยบริษัท Lockheed Martin ผู้ผลิตอากาศยานชื่อดังสัญชาติอเมริกันครับเครื่องบินรุ่นนี้สามารถโจมตีได้ในทุกสภาพอากาศและทำความเร็วได้ไม่ต่ำกว่า 2,400 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ2เท่าของความเร็วเสียงนะครับปัจจุบันเครื่องบินขับไล่ F-16 มีไม่ต่ำกว่า 4,600 ลำในกองทัพ25ประเทศทั่วโลกรวมถึงชาติในยุโรปด้วยทางเลือกของสหรัฐก็คือการส่งเครื่องบินให้ยูเครนโดยตรงหรืออนุมัติให้ประเทศที่3ส่งเครื่องบินรุ่นนี้ให้ยูเครนนักวิจัยอาวุโสด้านกำลังทหารในกรุงลอนดอนของอังกฤษได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอัลจาซีราว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 อาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่ในพื้นที่แนวหน้าของการสู้รบเนื่องจากเครื่องบินจะต้องบินในระดับต่ำมากเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินของรัสเซียโจมตีครับและสำหรับกองกำลังฝูงบินรบตามข้อเรียกร้องของยูเครนนอกเหนือจาก F-16 และ F-35 ของสหรัฐแล้วนะครับยังมีทอร์นาโดของเยอรมนีราฟาลของฝรั่งเศสกริปเพนของสวีเดนและยูโรไฟเตอร์ที่กลุ่มประเทศในยุโรปพัฒนาร่วมกันด้วยครับสำหรับชาติตะวันตกก็มีความเห็นหลากหลายเกี่ยวกับการจัดส่งเครื่องบินขับไล่ให้ยูเครนใช้เสริมเขี้ยวเล็บของกองทัพอากาศครับผู้นำคนแรกก็คือนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชสแห่งเยอรมนีออกมายืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่ส่งเครื่องบินขับไล่ให้ยูเครนเพราะไม่ต้องการยกระดับความขัดแย้งให้รุนแรงมากขึ้นนอกจากนี้ยังเตือนให้ชาติตะวันตกเฝ้าระวังสงครามประมูลอาวุธจากการจัดส่งอาวุธสนับสนุนยูเครนตลอด11เดือนที่ผ่านมาด้วยขณะที่ฝรั่งเศสและโปแลนด์แสดงท่าทีเชิงบวกมากกว่าสหรัฐและเยอรมนีครับเนื่องจากไม่ได้ตัดโอกาสในการส่งเครื่องบินขับไล่ทิ้งไปการส่งมอบความช่วยเหลือของฝรั่งเศสมีเงื่อนไขก็คือจะต้องไม่จุดชนวนให้ความขัดแย้งลุกลามและจะต้องไม่กระทบต่อศักยภาพของกองทัพในการป้องกันตัวเองส่วนโปแลนด์พร้อมจัดส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ให้ยูเครนภายใต้กรอบความร่วมมือของกลุ่มชาติสมาชิกนาโต้นะครับเครื่องบินขับไล่จากตะวันตกแน่นอนว่าช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กองทัพอากาศยูเครนในการโจมตีได้ก็จริงแต่เครื่องบินเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถพลิกเกมในสมรภูมิรบให้ยูเครนเป็นฝ่ายได้เปรียบทันทีครับการครองความได้เปรียบในสงครามจำเป็นจะต้องมีระบบป้องกันภัยทางอากาศขีปนาวุธพิสัยไกลปืนใหญ่รถถังและยานหุ้มเกราะร่วมด้วยนะครับปัจจัยเหล่านี้ทำให้สหรัฐและพันธมิตรต้องชั่งน้ำหนักให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจอัดฉีดอาวุธให้ยูเครนใช้ในแต่ละครั้งนะครับคุณณัฐฐาแต่ถ้าเราไปดูปฏิกิริยาของรัสเซียเองออกมาบอกทุกครั้งว่าการส่งอาวุธไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบหรือว่าปืนใหญ่อย่างที่เคยส่งมาก่อนหน้านี้ล้วนเป็นการทำให้อุณหภูมิความขัดแย้งทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยครับแล้วก็ยิ่งเท่ากับที่รัสเซียพยายามตอกย้ำนะคะว่าสงครามครั้งนี้เป็นสงครามที่กำลังเกิดขึ้นจริงระหว่างโลกตะวันตกและรัสเซียโดยที่ให้ยูเครนเป็นตัวแทนแต่ก็เริ่มจะไม่ใช่เป็นตัวแทนแล้วนะคะเริ่มจะเป็นสงครามที่รบกันจริงๆแล้วหลายคนก็มีความคิดเห็นตรงกันนะครับหลังจากที่สหรัฐและเยอรมนีตัดสินใจที่จะส่งรถถังให้ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้ชาติตะวันตกกำลังเข้าร่วมในสงครามครั้งนี้โดยตรงกลายเป็นสงครามระหว่างนาโต้กับรัสเซียด้วยครับขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์มากค่ะ